สนับสนุนโดย Royal Goodwill Resort and Farm อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี0819841986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal Goodwill Resort เมื่อกี้พาไปดูเกียร์ EV9 แล้วตอนนี้พามาดูตัวใหม่ที่เปิดตัวบ้านเรางานนี้เลยโดยเฉพาะเลยนะครับเกียร์ EV5เป็นยังไงขนาดเท่าไหร่พร้อมยังครับพร้อมไปแล้วพาไปดูเริ่มจากด้านหน้าให้เห็นแว๊บๆด้านหน้าก็สวยแล้วนะครับด้านข้างดูด้านข้างเป็นไงครับด้านข้างก็สวยด้านข้างใหญ่มากนะครับดูด้านท้ายด้านท้ายออกข้างๆจะเป็นเหลี่ยมสันอย่างนี้เลยไฟก็ดีไซน์สวยเลยกลางคืนนี่โหสวยมากเลยไฟอย่างนี้รถเทียบเข้าไซส์ไหนนะครับเกียร์ V5 เทียบเข้ากับHonda CR-V นะครับแล้วก็ชางอัน S07 ขนาดเท่ากันใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในรถกลุ่มนี้เซกเมนต์เดียวกันนะครับไฟฟ้า 100% มาจากเกียร์เกาหลีก็ไม่เบานะครับนี่ดูด้านหน้าค่อนข้างจะสวยเลยเกียร์ V5 เป็นยังไงนะครับดูสีค่อนข้างจะทันสมัยเลยจากสีนี้นะครับแล้วก็ไฟเห็นไหมครับด้านหน้าถ้าเรามองตรงนี้นะครับนี่ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนี่ไฟรอบมาจากนี่เลยด้านบนนะครับลงมาด้านข้างจากฝากระโปรงหน้านะครับลงมาถึงกันชนหน้าเลยนะครับเป็นไฟเป็น LED เป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นค่อนข้างจะสวยเลยนะครับแล้วก็ไฟจริงเป็นแบบนี้นะครับไฟจริงอยู่ข้างหน้า3ดวงสวยงามเลยนี่นะครับพอลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นชายกันชนนะครับเป็นกันชนแล้วก็จะมีทิมเป็นสีเปียโนแบ็กนะครับเป็นสีเปียโนแบ็กสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้เป็นซีซีแบบนี้นะครับเลเซอร์มีให้เซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะครับนี่กล้องหน้ามีนี่ดูไฟเลี้ยวครับโอเคมาดูด้านข้างกันนะครับขนาดล้อและยางนะครับ235/55R19สำหรับตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็นล้อจริงนะครับอันนี้เป็นล้อจริงเลยนะครับมี2สีสตาร์รถไฟฟ้านะครับด้านข้างนี่ครับมีคิ้วโป่งออกมานิดนึงนะครับเป็นโนแบ็กเหมือนกันนะครับเส้นสายกระโปรงหน้าเป็นยังไงนี่ครับกระโปรงหน้าเป็นมัดก้ามแบบนี้เลยเห็นไหมครับมีอยู่4เส้นเลยหนึ่งนี้ออกมานู่นออกมาจากนู่นเลยครับจากข้างรถข้างไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวนี้ออกมาอีกเส้นหนึ่งนะครับดูมีดีไซน์นะครับมีลูกเล่นเยอะดีนะครับโลโก้เกียร์ใหญ่เบ้อเล่อเลยนะครับนี่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกระจกมองข้างมี2สีไหมครับเดี๋ยวดูก่อนไฟมันหลอกๆตาหน่อยนึงไม่แน่ใจน่าจะ2สีนะครับข้างล่างนี้เป็นสีเงินแล้วก็มีกล้องรอบคันกล้องมองด้านข้างด้วยนะครับนี่กระจกก็มีไลฟ์ฟอร์ดให้ด้วยนะครับนี่ด้านข้างตัวรถมือจับตามสมัยนิยมเลยนะครับรถไฟฟ้าต้องเปิดแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับนี่จะมีลายเส้นตรงนี้มาแล้วก็จะนี่ก็จะเป็นโนและแบ็คสีดำเป็นทิมออกมานู่นเลยครับลาดยาวตั้งแต่ประตูหน้ามาถึงประตูหลังจดนู่นเลยตรงนี้จะมีเส้นๆเป็นสีเงินนะครับคล้ายๆสเตนเลสนะครับก็ถือว่าทำมาค่อนข้างจะดีเลยนะครับนี่มาด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังนะครับยาง235/55/19นะครับล้อก็สวยงามนะครับ2สีทูโทนนี่นะครับยังมีทีมกันชนไล่ออกมาตั้งแต่ล้อหน้าล้อกันมาถึงล้อหลังเลยนะครับดูลายนะครับให้ความเป็นสปอร์ตเลยนะครับนี่ไปถึงด้านหลังเลยแล้วก็ลูกเล่นกิมมิกเล็กน้อยนะครับมีเส้นตรงนี้ด้วยข้างกระจกเสาด้านหลังนี่นะครับสวยเลยนะครับแล้วก็คีบฉลามตรงนี้ใครจะใส่ตะแกรงสำหรับเดินทางก็ใส่ได้นะครับเกียร์เอาจริงแล้วครับสำหรับการมาทำตลาดในบ้านเรานะครับนี่ด้านท้ายครับสวยไหมครับดูบึกบึนไม่น้อยหน้าใครนะครับ
เกียร์ EV 5นี่กล้องท้ายอยู่นี่นะครับนี่ EV 5สวยเลยเอ้ยเกียร์อย่าอ่านว่า KN นะครับ KIA โลโก้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนี่ EV 5มาแล้วรถไฟฟ้าตัวเล็กของเกียร์แต่ว่าไม่เล็กเหมือนกันนะครับนี่ดูไฟเลี้ยวเป็นไงครับไฟเลี้ยวไฟเบรกสวยงามด้านหลังเป็นยังไงเห็นครับนี่ลายล้อกันมาเลยเป็นโนแบ็กนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นลายสีอลูมิเนียมนะครับแต่ก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟอันนี้เป็นไฟเรืองแสงธรรมดานะครับเซ็นเซอร์รอบคันถ้ามองอันนี้เห็นสันเห็นเหลี่ยมชัดเจนนะครับก็จะดูว่าก็คล้ายๆวอลโว่นะนะเพราะรถสไตล์นี้มันไม่ค่อยมีจะมีก็จะมีแต่วอลโว่ที่ทำอยู่นะครับนี่ก็ค่อนจะดีเลยนะครับโอเคไปดูเบาะคนขับกันนี่อันนี้เป็นช่องชาร์จไฟฟ้านะครับดูข้างในเปิดเข้ามาโอ้เบาะใหญ่ดีแน่นหนังสังเคราะห์ทำได้ดีครับมีลายตัดเย็บดีไซน์สวยนี่เกียร์เป็นยังไงครับ EV 5ก็ไม่แพ้ EV 9นะเห็นไหมครับมีรองน่องให้ด้วยคนขับกับฝั่งผู้โดยสารมีไหมเดี๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารมีคนขับฝั่งเดียวนะครับฝั่งผู้โดยสารไม่มีนะครับเบาะปรับไฟฟ้าดีไซน์สวยนะครับนี่หน้าจอเป็นไงครับพวงมาลัยโอ้พวงมาลัยดูดีไซน์แปลกๆนะแต่ก็สวยดีนะหน้าจอยาวมากนะครับปรับแอร์อันนี้นะครับไฟฉุกเฉินนะครับหน้าจอลื่นไหมอ๋อลื่นดีนะครับนี่มาวัดต่างๆแต่วันนี้คนเยอะนะครับเล่นให้ดูไม่ได้มากเพราะว่าเดี๋ยวรอคิวกันอยู่นะครับด้านบนมีอะไรบ้างนี่ปรับไฟฟ้าไปแล้วเป็นไงครับเปิดได้ด้วยโอ้โหปรับไฟฟ้าอย่างเร็วได้ได้นะครับปิดเป็นไงครับพาราโนมิกการ์ดลูปของเกียร์ไม่ธรรมดานี่เล่นให้ดูอีกทีหนึ่งยาวไปถึงโน่นนี่เราเปิดหมดเลยนะครับนี่เปิดไปถึงข้างบนเลยเอาครับปิดไม่ทำงานดีอ่ะทำงานเร็วอ่ะไม่ช้าด้วยกระจกฝั่งคนขับมามีไฟแต่งหน้าให้นะครับอันนี้มีไหมอันนี้มีเหมือนกันโอเคนะครับช่องเก็บของใส่ได้นี่ที่เก็บของที่ชาร์จแบตนะครับที่วางแก้วน้ำ2แก้วนะครับนี่มีปลั๊กแขนแต่ว่าตรงนี้ไม่มีที่เก็บของตรงกลางเนาะไม่มีที่เก็บของตรงกลางให้ที่เก็บของคันนี้จะน้อยไปนิดนึงอ่ะนี่ช่องชาร์จนี่ปิดประตูแน่นดีเสียงแน่นปึกเลยแต่ EV 9แน่นกว่านะครับเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเกียร์อยู่ตรงนี้โอเคไปนั่งเบาะผู้สานตอนหลังกันเปิดเข้ามาประตูเปิดกว้างดีอ่ะนะประตูเปิดกว้างเปิดได้กว้างมากเลยนะครับเบาะลาดดีเบาะแค่ดูแค่รูปทรงนี้ก็ดูแล้วว่ามันนั่งสบายเดี๋ยวเข้าไปนั่งกันไม่ผิดคาดนั่งสบายนี่จากตำแหน่งที่ผมปรับเมื่อสักครู่นะครับดูหัวเข่า
จากตำแหน่งที่ผมนั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่หัวเข่าผมเหลือก็เกือบกำปั้นกว่าสอดเท้าได้นะครับนี่ตามสไตล์รถไฟฟ้าตรงกลางลูดได้เลยไม่มีอะไรมาขั้นกลางนะครับมีช่องเก็บของให้ทั้งสองฝั่งนะครับมีแอร์ตรงนี้นะครับแอร์ปรับอยู่แอร์อยู่ด้านนี้นะครับไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับปรับได้จากแค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวมีกิมมิกเล็กๆนะครับไฟตรงนี้แอมเรียนไลน์นิดนึงนะครับตรงนี้โอเคไหมมีช่องเก็บแก้วให้วางแขนให้ตำแหน่งเหมาะสมโอเคตำแหน่งใช้ได้ครับเดี๋ยวดูหัวผู้โดยสารผมสูง173นั่งแล้วเหลือ1คืบนะครับคืบหนึ่งพอดีเลยเปิดปิดไฟฟ้ามือจับเหมือนกันกับตัว EV9 นะครับก็นั่งสบายเดี๋ยวไปเปิดดูครับด้านหลังนะครับนี่เปิดด้านหลังให้ดูนะครับนี่ด้านหลังใส่ของได้เยอะอ๋อนี่มี2ชั้นเลยนะเนี่ยอุ้ยทำมาดีอ่ะทำมาดีนะครับตัวนี้ก็ใส่ของได้นะครับเปิดให้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับโอเคสวยไหมครับเป็นไงเกียร์ EV5 นะครับรถไฟฟ้า 100% ราคาคาดการณ์ประมาณ 1.5 ล้านนะครับเปิดตัวในไทยแล้วนะครับขนาดแบต88กิโลวัตต์อาวนะครับเคลมไว้ว่ามีระยะไกล720กิโลเมตรนะครับยาว 4,615 มิลนะครับกว้าง 1,875 มิลนะครับความสูง 1,715 มิลนะครับขนาดฐานล้อยาว 2,750 มิล นะครับถ้าเทียบกับ SUV บ้านเราก็จะเป็น Honda CR-V นะครับแล้วก็ Dipol S07 เนี่ยขนาดใกล้เคียงกันนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลัง218แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด310นิวตันแบตเตอรี่ของเกียร์คันนี้นะครับเป็นแบตจาก BYD นะครับ 64.2 กิโลวัตต์อาวนะครับความเร็วสูงสุดท็อปสปีดนะครับ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางวิ่งที่เคลมไว้สูงสุดก็คือ530กิโลเมตรนะครับรุ่นลองเล่นนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลัง218แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่88กิโลวัตต์อาวนะครับความเร็วสูงสุด185กิโลเมตรนะครับระยะทางวิ่งที่เคลมไว้720กิโลเมตรนะครับการชาร์จ AC สูงสุด22กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ DC 160กิโลวัตต์นะครับ